ึกว่าโบ1นะโบแรกก็จะเป็นด่านไวเวสแต่ที่2จะเป็นเมอร์เมสไอแลนด์นะครับและแมปที่3จะเป็นดราก้อนไลน์และแมปที่4เป็นอีพิกลีเจนด์แมปที่5เป็นมูนไลท์เลียมนะครับหรืออาจจะเป็นเลียวเอ็มก็ได้แต่จริงมันอ่านว่าเลียมนะครับก็เป็นเบสออฟทรีนะครับโบ1ก็จะเป็น5แมปนะครับตอนนี้นักกีฬาก็เข้าสู่ช่วงเตรียมพร้อมเตรียมแข่งเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันว่าม้ามืดอย่างแมนเทอร์นะครับจะสามารถชนะรุ่นพี่อย่างซานาชิได้หรือเปล่าซึ่งซานาชิเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในด้านการแข่งขันรอบออฟไลน์มาแล้วทั้งที่ตึกกาลิน่าและบนเวทีนะครับซึ่งแมตช์ที่ซานาชิเคยแข่งมาจะเป็น Legendary Showman นะครับที่ไปเทคบางนานะครับมาแล้วครับเข้าสู่การแข่งขันในแมปแรกครับจะเป็นไวท์เวทนะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรคือทั้งคู่เนี่ยทั้งซานาชิและแมนเทอร์เนี่ยตัดสินใจเลือกใช้รถดีเวลเลชั่นนะครับเปิดมาเหมือนซานาชิจะทำได้ดีกว่าครับชิงความได้เปรียบในช่วงต้นเกมแล้วออกตัวมาอย่างสวยงามครับและเป็นฝ่ายแมนเทอร์ที่ตามหลังซานาชิครับและซานาชินี่ยังคงควบคุมรถได้อย่างดีครับแมนเทอร์ก็ตามมาติดๆพยายามจะหาโอกาสแซงอยู่ครับและแมนเทอร์จี้ซานาชิมาเรื่อยแล้วปาดหน้าเค้กซานาชิไปครับแต่ซานาชิปาดหน้าเค้กคืนและแมนเทอร์ยังคงตามมาติดๆครับและโค้งทางซ้ายนี้แมนเทอร์ทำได้ดีกว่าครับกดในตัวเพียวๆมาและโอเวอร์ดิฟ CW ไปยังสวยงามซานาชิยังคงตามมาติดๆและโอเวอร์ดิฟมาจังหวะนี้แมนเทอร์ยังคงทำได้สวยอยู่ครับแต่ทั้งคู่ก็ยังตามไม่ได้แต่ซานาชิพลาดไปเรียบร้อยแล้วครับและพลาดครั้งที่2พลาดครั้งที่3ครับชนเยอะเกินไปครับและต้องมาซ่อมแก้ด้วยการเก็บในโตครับแต่ว่าแมนเทอร์ทำได้ดีกว่าจริงครับมีในโตเหลือเฟือครับอาจจะมีรถค้างนิดนึงครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับด้วยความที่มีเอ็นแทงค์อยู่สามารถคอมโบนะคอมโบ CWW ไปได้ทั้งสนามนะครับและซานาชิหายไปจากแมปเรียบร้อยแล้วครับเกมแรกแมนเทอร์เก็บแต้มไปได้อย่างสบายๆถือว่าเป็นแต้มแห่งกำลังใจมากๆเลยครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดสำหรับแมนเทอร์ครับโอ้โหต้องบอกว่าซานาชิพลาดอย่างใหญ่หลวงจริงๆคือถ้าเกิดพลาดแบบชนนิดนึงมันยังพอมีโอกาสตามได้นะครับแต่นี่ชนครั้งที่1แล้วก็ไปชนครั้งที่2แล้วก็ตูดก็ไปชนครั้งที่3นี่ถือว่ามันชนเยอะมากจริงๆมันเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายครับและแต้มแรกก็สำคัญมากและตอนนี้ฝนก็ตกอีกด้วยที่บ้านผมเยี่ยมไปเลยต้องบอกว่าตามที่พี่ไอคิดไว้นะพี่ไอคิดว่าแมนเทอร์เนี่ยครับจะเป็นฝ่ายชนะและชิงตั๋วใบที่3เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปจากซานาชิได้ครับจากฟอร์มการเล่นซานาชิเนี่ยไม่ค่อยนิ่งนะครับคือต้องบอกว่าซานาชิเนี่ยมันพูดยากอ่ะผมยังตกใจเลยในเกมที่ซานาชิชนะเลวิจังได้ผมยังคิดว่าเลวิจังจะชนะซานาชิมานะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถึงบอก และมาดูในด่านที่2นะครับเป็นด่าน Mermaid Islands นะครับผมก็ทางฝั่ง Mentor นะครับตัดสินใจเลือกใช้รถ Scorpion Line และ Sanachi ยังใช้ Revelation อยู่ครับ Mentor ตัดสินใจไปทางขวาครับเพื่อที่จะไม่ได้แย่งเลนกันนะครับและ WCW มาพร้อม Quick Turn ครับและ Over Dip ข้างหน้ามา CWW ไปเก็บซ่อมเอ็นแทงก็ได้1เอ็นแทงครับและเป็นฝั่งเมนเทอร์นะครับที่มาได้เร็วกว่าและแซงมาและซานาชิตามกันมาติดๆครับและปาดหน้าเค้กกันมาทางลัดนี้เมนเทอร์ยังพยายามหาจังหวะแซงอยู่ครับจะแซงได้หรือเปล่าโอ้ชนเล็กชนน้อยครับแต่ยังไม่ห่างจากซานาชิมากครับเมนเทอร์ยังคงเป็นฝ่ายตามและซานาชิกลายเป็นฝ่ายขึ้นนำครับและในโค้งข้างหน้านี้จะเข้าสู่ช่วงเนินลงแล้วครับก็เป็นเมนเทอร์ครับที่แซงกลับมาได้ครับและพยายามเลี้ยงบูทอยู่ครับและต้องหาเหลี่ยมดีๆครับCWW มาแล้วลอดช่องประการลังไปทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วทำการโอเวอร์ดิฟ CWW มาเก็บเอ็นแทงนิดนึงครับและ WCW ไปครับพร้อมเลี้ยงความเร็วมาครับและแอดวานดิฟ CWW มาด้วยจากซานาชินะครับซานาชิยังเป็นฝ่ายตามแมนเทอร์นะครับและซานาชิเลี้ยงความเร็วไม่ได้ครับทำให้ความเร็วตกครับก็จะทิ้งห่างไปอีกนิดนึงครับคือการเลี้ยงความเร็วไม่ได้ในแต่ละจุดเนี่ยมันจะทำให้แบบจุดนั้นเริ่มกว้างขึ้นไปเรื่อยๆครับและซานาชิยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆค่อนข้างเยอะครับชนเล็กชนน้อยเยอะมากครับทางฝั่งแมนเทอร์ยังถือว่ายังทำได้ดีอยู่ครับและแมนเทอร์จะปิดเกมนี้ไปได้หรือเปล่าครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วครับและแมนเทอร์
Overdip CW มาไม่มีข้อผิดพลาดเข้าไปด้วยเวลา1นาที30วินาทีครับโอ้ต้องบอกว่าแมนเทอร์มามืดจริงๆครับทางตัวซานาชินี่ยากแล้วครับมันไม่ถือว่าสูสีเลยอ่ะคือมันไม่ได้แบบวิ่งเบียดๆอะไรกันเลยนะครับคือแรกๆเหมือนจะเบียดๆกันแล้วพอพลาดเท่านั้นแหละครับซานาชิเขาก็หายไปเลยครับถือว่าเป็นการวิ่งแบบสบายๆเลยครับเหมือนคิดว่าเล่นวิ่งคนเดียวอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องกลับมาดูในเกมที่3นะครับต้องอย่าลืมว่าในเกมที่3นี้ถ้าเกิดฝั่งน้องใหม่ครับน้องใหม่ม้ามืดอย่างแมนเทอร์นะครับสามารถเก็บแต้มนี้ไปได้ก็จะได้ชัยชนะไปในโปรแรกนะครับก็จะทำให้ขาเนี่ยที่ก้าวข้ามมาแล้วเตรียมเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยก้าวมาแล้วครึ่งหนึ่งครับเหลืออีกแค่ข้างเดียวเท่านั้นครับที่จะยืนได้เต็มอย่างภาคภูมิเป็นอันดับ3ของประเทศไทยในรายการดีเจนคัพนะครับPresent by AIS Esports ครับก็ด่านนี้เปิดมาครับเปิดสนามบูททางซานาชิเหมือนจะทำได้ดีกว่าครับชิงความได้เปรียบมาแต่แมนเทอร์นี่ WCW แซงมาเรียบร้อยแล้วครับและทางฝั่งซานาชิเนี่ยตัดสินใจเลือกใช้รถสกอร์เลียนไลน์นะครับส่วนฝั่งน้องใหม่ครับแมนเทอร์ก็จะเลือกใช้รถดิเวเลชั่นครับเปิดมาทิ้งห่างค่อนข้างไกลครับแมนเทอร์ครับกับรถดิเวเลชั่นครับซานาชินี่ต้องเก็บรายละเอียดพยายามตามให้ได้ครับแต่จะตามทันหรือเปล่าหรือว่าน้องแมนเทอร์เนี่ยครับจะตัดสินใจนำตั้งแต่ช่วงแรกและไปจนถึงช่วงสุดท้ายจนจบเกมเลยหรือเปล่าปิดบัญชีในโบแรกครับเพื่อเก็บแต้มไปแล้วมันเริ่มห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วครับซานาชิจะพลาดหรือเปล่าครับแมนเทอร์ยังคงวิ่งสบายๆมากครับห่างค่อนข้างไกลจริงๆครับแล้วก็มาดูโค้งสุดอันตรายในด่านดาร์กออนไลน์ครับเป็นโค้งปราบเซียนเราจะโอเวอร์ดิฟไปสไลด์ดิฟออกมาสวยครับไม่มีปัญหาครับและซานาชิเริ่มไกลขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับแมนเทอร์ยังคงวิ่งสบายอยู่มากๆต้องบอกว่าเกมนี้ไม่มีอะไรกดดันจริงๆครับแมนเทอร์จะจบเกมไปด้วยสกอร์3ต่อ0หรือเปล่าครับและเก็บบูทมา1ครั้งครับ WCW ไปสบายๆครับ Quick Dip เก็บมาเรื่อยๆครับและ Over Dip CWW มาเก็บนิดนึงตามสเต็ปครับและ WCW สบายๆครับและกด End Tank ฟรีๆไป1คือต้องบอกว่าไม่มีปัญหาในการวิ่งครับมันไกลมากจริงๆครับคือต่อให้ชนยังไงก็ชนะครับมันหายไปจากแมปแล้วครับซานาชิอยู่ปลายแมปแบบโผล่มานิดๆแล้วก็หายไปครับมันไม่เรียกว่าสูสีเลยเกมนี้แย่แล้วครับซานาชิเกมนี้คงต้องยอมปล่อยแล้วครับแล้วจะต้องเป็นชัยชนะของแมนเทิลแน่นอนครับโอ้แมนเทิลวิ่งสบายมากยังไม่มีพลาดเลยนะครับอาจจะมีไหลเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับและควิกเทิร์นเข้าเส้นชัยไปอย่างสบายๆด้วย2นาที4วินาทีครับโอ้ my god ในเกมแรกนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องแมนเทอร์ด้วยนะครับที่เก็บโบน1ไปเรียบร้อยครับและช่วงนี้ก็ต้องให้นักกีฬาพักเรียกตรงสติสตางกลับมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการแข่งขันในโบที่2ต่อไปครับก็อีกนิดเดียวครับอีกเพียง9เดียวเท่านั้นครับ9เดียวน้องแมนเทอร์ก็จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับอันดับ3ครับเป็นสล็อตที่3นะครับเพื่อไปแข่งขันที่ประเทศจีนแล้วครับเราต้องทำการให้กำลังใจทั้งคู่ด้วยนะครับก็ซานาชิก็อย่ายอมแพ้ครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับศึกระหว่างไมซ์เซอรี่ด้วยกันครับขับเดียวกันเองนะครับแต่มันน่าเจ็บใจจริงๆครับที่ต้องมาแข่งกันเองเพื่อชิงสล็อตนะครับถ้าเกิดเอา4คนนี้ก็สบายนะครับแต่อันนี้เขาเอาแค่3คนจริงๆก็จะต้องมี1คนนะครับที่ไม่สามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ต่างประเทศได้นะครับน่าเห็นใจจริงๆเอาละครับในโบที่2นะครับแมปแรกก็จะเป็น Train Station ครับแมปที่2จะเป็น Dinosaur World แมปที่3จะเป็น West Lake และแมปที่4เป็น Ducky Water แต่สุดท้ายเป็น City 11ครับต้องมาดูกันว่าในโบที่2นี้น้องแมนเทอร์เราจะเก็บปิดสกอร์ไปด้วย3ต่อ0หรือเปล่าครับมันยากจริงๆมามืดคืออะไรครับคือนักกีฬาที่แบบมาใหม่แบบมาจากไหนไม่รู้ครับถือว่าเป็น
ตัวเต็งที่แบบเป็นหมากที่แบบไม่ได้อยู่ในแผนการอะไรเงี้ยก็เปิดมาเรียบร้อยแล้วขึ้นมาทำไมครับเกมเริ่มแล้วครับใจเย็นๆครับทีมงานครับทางฝั่งนาชิทางฝั่งซานาชิครับชิงความได้เปรียบในช่วงต้นเกมมานะครับซานาชิเลือกใช้รถกอร์เลสไลท์และแมนเทลเลือกใช้รถกอร์เลสไลท์เหมือนกันทั้งคู่ครับก็เกมนี้ซานาชิชิงความได้เปรียบในต้นเกมมาแล้วครับต้องดูว่าเขาจะพลาดหรือเปล่าครับถ้าไม่พลาดก็สามารถปิดสกอร์เกมนี้ได้มาได้ครับแต่ด่านนี้ช่วงที่ต้องระวังก็จะเป็นช่วงที่ต้องเก็บรายละเอียดในแต่ละด่านนะครับเข้าทางลัดนี้มาควิกเทิร์นไม่มีปัญหาและแมนเทอร์จี้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับและแซงซานาชิเรียบร้อยครับเนี่ยครับมันเป็นการเก็บรายละเอียดของด่านนะครับคือวิ่งเหมือนกันแต่อาจจะแซงได้นะครับมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่นักแข่งต้องใส่ใจและต้องสนใจครับและแมนเทอร์ยังคงเป็นกลายเป็นฝ่ายตามซานาชิแซงขึ้นมาแล้วแมนเทอร์ก็กลายเป็นฝ่ายตามพยายามเลี้ยงบูทเข้าไปครับและซานาชิ CWW เหยียบแถบบูธสี่เหลี่ยมไปเรียบร้อยครับแมนเทอร์ยังคงตามอยู่และจะแซงหรือเปล่าโอ้โหรถแรงไปหน่อยครับคุมรถไม่ค่อยอยู่ครับแมนเทอร์โอเวอร์ดิฟซานาชิมาซานาชิยังคงเป็นฝ่ายนำอยู่และโค้งข้างหน้าก่อนจะเข้าทางลัดแถบน้ำแข็งนะครับแมนเทอร์ยังคงตามมาอยู่แต่มันใกล้มากครับมันอันตรายมากครับแล้วมันจะมีช็อตที่แบบสามารถแซงได้ครับจะเป็นช่วงนี้ครับสไลด์ดิฟครั้งที่1ครับและโอเวอร์ดิฟครั้งหน้านะครับควิกเทิร์นมาแล้วช่วงนี้แหละครับที่แมนเทอร์ชิงความได้เปรียบแซงขึ้นมาได้ไม่ได้ครับชนครับและทางลัดนี้ยังเป็นซานาชิที่ทำได้ดีกว่าแต่แมนเทอร์ CWW มาแล้วครับและความเร็วทั้งคู่ยังสวยงามครับและแมนเทอร์เหมือนจะทำได้ดีกว่าหรือเปล่าโอเวอร์ดิฟมา WCW เลี้ยงความเร็วตรงนี้ครับซานาชิจะเลี้ยงความเร็วได้ไหมไม่ได้เนี่ยครับเนี่ยมันเป็นการเลี้ยงความเร็วคือทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมทั้งที่ซานาชินำอยู่ครับแต่ซานาชิเนี่ยกดมินิบูทไม่ถูกจังหวะครับทำให้ความเร็วตกไปครับคือการกดที่ถูกวิธีกดครั้งแรกหลังจากที่เราเหยียบมินิบูทแล้วใช่ไหมครับเราต้องกดครั้งแรกก่อนที่จะตกถึงพื้นแล้วก็กดครั้งที่สองแล้วในระหว่างที่เรากำลังอยู่บนพื้นถูกไหมแล้วครั้งที่สามคือกดระหว่างที่ลอยกลางอากาศมันจะเป็นการเลี้ยงความเร็ว300ขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดเราเลี้ยงความเร็วผิดวิธีเนี่ยความเร็วเราจะต่ำกว่า300ทันทีครับนี่ครับโอ้แมนเทอร์นี่เป็นมามืดจริงๆครับตั้งแต่ด่านนี้แหละด่านดากอนเกตถ้าใครได้ดูด่านดากอนเกตที่ชาเดสจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วแมนเทอร์แซงเพียงเสี้ยววินาทีแบบโอ้โหไม่ก็มาดูกันในเกมที่2ครับทั้งคู่ตัดสินใจใช้รถรีเวลเลชั่นครับและเปิดมาเหมือนแมนเทอร์จะทำได้ดีกว่าครับแต่ออกตัวมาไม่สวยครับซานาชิกลายเป็นฝ่ายได้เปรียบและโอเวอร์ดิฟ CWW มาเก็บเอ็นแทง1เอ็นแทงแล้วเก็บเล็กเก็บน้อยครับและกดในตัวเพียวๆกันมาทั้งคู่เข้าสู่โค้งหน้าควิกเทิร์นมาแมนเทอร์ปาดหน้าเค้กแซงไปเรียบร้อยแล้วครับและซานาชิพยายามซ่อมเก็บเอ็นแทง1เอ็นแทงและใช้ WCW มาครับเลี้ยงบูทไปช่วงแถบกระดูกต้องระวังดีๆครับใครจะไปทางลัดซานาชิตกไปครับโอ้เริ่มไม่ใช่ลัดแล้วตูนไปสะบัดชนนี่ครับแมนเทอร์เริ่มทิ้งห่างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับและแมนเทอร์ยังคงทำได้ดีอยู่ยังไม่พลาดเลยนะครับยัง CWW อยู่พยายามเก็บเล็กเก็บน้อยครับส่วนซานาชิจะหลุดออกจากเฟรมแมปไปเรียบร้อยแล้วครับแมนเทอร์เลือกโอเวอร์ดิฟมาแล้วโอเวอร์ดิฟ CWWเก็บเล็กอีกนิดนึงครับพร้อมกดในตัวเพียวๆไปตามสเต็ปของด่านไดโนเสาร์นะครับส่วนซานาชิพยายามตามมาอย่างห่างๆอย่างห่วงๆแต่มันไกลมากจริงๆครับในด่านที่2นี้แมนเทอร์จะเก็บไปด้วย2ต่อ0หรือเปล่าครับและเข้าสู่ทางลัดครับจะลงกระดูกได้ดีไหมบัมยังสวยงามครับ CWW ไปความเร็วขึ้น300ละแอดวานซ์นิปตรงนี้มา CWW ไม่มีปัญหาครับมาโค้งสุดท้ายของการเข้าเส้นชัยและ CWW มาไม่มีปัญหาอีกพร้อมกดในตัวเพียวๆไปเรียบร้อยครับแมนเทอร์ชนะในด่านไดโนเสาร์เวอร์ไป2ต่อ0ซานาชิครับต้องบอกว่าคู่นี้ผลมันชัดเจนมากครับชัดเจนจริงๆแล้วแมนเทอร์เล่นได้ดีมากครับซานาชิต้องจูนสติด่วนครับเหลือเกมสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกมสุดท้ายพ่ายแพ้นี่
ก็โอกาสก็จะจบทันทีสำหรับการแข่งขันในรายการ Legend Cup Presented by AIS Esports นะครับและทาง Mantle จะเป็นตัวแทนประเทศไทยอันดับ3ไปแข่งที่ประเทศจีนทันทีต้องมาดูกันว่าในเกมที่3นี้นะครับทางฝั่งซานาชิจะเรียกสติสตางกลับมาได้หรือเปล่านะครับพูดยากจริงๆครับแล้วเป็นเกมตามด้วยครับมันกดดันมากๆจริงครับคือ Mantle เนี่ยเป็นเกมนำอยู่นะครับทำให้เขาวิ่งสามารถวิ่งอ่ะหายใจได้สบายๆครับคือต่อให้เขาพลาด2เกมอ่ะเขายังมีโอกาสตัดสินในเกมสุดท้ายครับคือเขามีโอกาสพลาดถึง3เกมเขาถึงจะชนะแต่ซานาชิครับต้องชนะ3เกมเท่านั้นถึงจะสามารถโกงความตายไปสู้ในโบ3ได้ครับก็กลับมาสู่ดันเวทเลยครับทั้งซานาชิและแมนเทอร์ตัดสินใจเลือกใช้รถรีวิเลชั่นครับและซานาชิแมนเทอร์ซานาชิพลาดครับพลาดในโค้งแรกอีกแล้วครับกลายเป็นความผิดพลาดแรกของซานาชิครับแต่ยังไม่ห่างมากครับซานาชิยังคงพยายามตามแมนเทอร์อยู่ส่วนแมนเทอร์ก็ยังคงวิ่งไปยังปกติยังไม่มีอะไรครับและช่วงจัมข้างหน้าเข้ายังเนียนอยู่ครับแต่เหมือนแมนเทอร์ทำได้ไม่ดีครับซานาชิตามมาติดๆแล้วครับทั้งที่ซานาชิพลาดช่วงแรกและซานาชิเกือบจะแซงนะครับ CWW มาพร้อมเก็บควิกเทิร์นนิดนึงและ CWW กลางอากาศและโอเวอร์ดิฟไปครับหรือควิกเทิร์นนะครับและ CWW มาเข้าทางลัดควิกเทิร์นมาและเลี้ยงบูทตรงนี้ครับและใช้ CWW กลางอากาศซานาชิยังคงพยายามตามมาอยู่โอเวอร์ดิฟจังหวะนี้ถือว่าโอเคครับแต่ยังคงตามแมนเทอร์อยู่ครึ่งวิได้เลยครับถ้าเกิดแมนเทอร์ไม่พลาดนี่ด่านนี้ถือว่าปิดสกอร์เลยจริงๆนะครับแมนเทอร์ใช้ WCW มาและควิกเทิร์นตรงนี้ไม่เต็มครับเก็บอีกนิดนึงโอเคครับและซานาชิจี้มาติดๆครับแมนเทอร์ต้องอย่าพลาดครับต้องควบคุมสติดีๆครับเพียงก้าวเดียวนั้นเพียงด่านนี้ด่านเดียวเท่านั้นจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับ CWW ไปและ CWW กลางอากาศซานาชิเริ่มห่างแล้วครับจากตอนแรกติดๆอยู่แมนเทอร์จะไม่พลาดเลยใช่ไหมครับตัวใบนี้จะต้องเป็นของแมนเทอร์และแมนเทอร์พลาดไปแล้ว1จังหวะครับซานาชิตามมาแล้วยังไงซานาชิแซงขึ้นมาแล้วและแมนเทอร์พลาดหรือเปล่าซานาชิโอเวอร์ดิฟ CWW มาเรียบร้อยครับ2ต่อ1โกงความตายได้ครับโฮแมนเทอร์พลาดเพียงนิดเดียวจริงครับซานาชิยังได้อยู่ต่อครับตายหัวเลยครับทีเดียวท่านนะเอาไงดีเรียกสติกันใจเย็นๆพลาดแค่ด่านแรกนะครับยังไม่จบครับโอ้โหนิดเดียวเองครับเกือบจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วนะครับแต่เกมยังไม่จบครับยังต้องสู้กันต่อครับในด่านที่4นะครับจังหวะแบบแรงกันเสี้ยววินาทีแบบหลายด่านแล้วนะครับเนี่ยในรายการนี้ครับได้เห็นช็อตสวยๆกันนะโหต้องบอกว่าเสียดายทางน้องแมนเทอร์มากครับเป็นข้อผิดพลาดเพียงนิดเดียวเท่านั้นครับที่ไปชนในจังหวะเข้าบ้านนะครับและมาดูในด่านที่4ครับด่านดักกี้วอเตอร์ครับทางฝั่งแมนเทอร์ตัดสินใจเลือกใช้รถรีวิเลชั่นและซานาชิใช้รถรีวิเลชั่นด้วยกันทั้งคู่ครับเปิดมาสแนปดิฟออกมาเหมือนซานาชิจะทำได้ดีกว่าครับชิงความได้เปรียบในช่วงต้นเกมมาแล้วยังคงตีคู่มาซานาชิโอดิมาและแมนเทอร์พลาดไปชนครับแต่ยังคงตามซานาชิมาติดๆซานาชิโค้งมา CWW มาเหมือนรถจะไหลนิดนึงครับทำให้แมนเทอร์จีตูดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับและแมนเทอร์จะแซงได้ป่ะ CWW กลางอากาศมาและควิกเทิร์นตรงนี้ไม่เต็มครับแมนเทอร์ต้องซ่อมนิดนึงครับและ CWW มาซานาชิยังคงนำไปอยู่ครับ CWW ในโค้งนี้โค้งอันตรายครับต้องดูว่าแมนเทอร์จะทำได้ไหมและออกไปทางขวาไม่ตกครับสวยครับคือทางขวาเนี่ยจะไวกว่าทางซ้ายนะครับซานาชิไปทางซ้ายก็จริงครับแต่แมนเทอร์ไปทางขวาเนี่ยทางระยะมันจะสั้นกว่านะครับและโอเวอร์ดิฟจังหวะนี้มาสวยมากครับซ่อมด้วยการควิกเทิร์นครับและ CWW มาเก็บเล็กผสมน้อยให้ได้1แอทแทงค์อย่างน้อยครับเรียบร้อยครับทำแมนเทอร์เก็บได้ก่อนและซานาชิเก็บตามมาให้หลังซานาชิพลาดไปเรียบร้อยครับใช่หรือเปล่าตกน้ำไปเรียบร้อยครับจบเกมแน่นอนครับเกมนี้แมนเทอร์เป็นฝ่ายชนะและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศจีนเป็นอันดับ3ครับซานาชิพลาดไปเรียบร้อยแล้วครับตกน้ำป๋อมแผมเลยอะครับก็แมนเทอร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับมันไกลมากจริงๆครับก็
็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องแมนเทลด้วยนะครับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่จีนอันดับ3ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเกมนี้ผลออกมาเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกว่าเกมนี้ลุ้นจริงๆครับแต่ทางฝั่งซานาชิพลาดนะครับตกไปเรียบร้อยครับอดเป็นตัวแทนประเทศไทยครับคือโอกาสนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆครับแต่ก็ไม่มีใครอยากแพ้ครับทุกคนตั้งใจเล่นและเล่นเต็มที่ทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีกับน้องแมนเทอร์ด้วยนะครับก็การแข่งขันยังไม่จบครับเราต้องมาลุ้นกันในการแข่งขันครั้งต่อไปใครจะเป็นที่1ของประเทศในรายการลีเจนครับ Present by AIS Esports ครับต้องบอกว่าคู่รอบชิงจะต้องเดือดกว่าคู่ Third Pack แน่นอนครับแต่คิมมี่ภาษีสูงกว่านะจริงๆเอาละครับก็ต้องรอดูกันต่อไปช่วงนี้ก็ช่วงพักให้นักกีฬาเตรียมตัวครับแล้วไว้เจอกันครับเหมือนนักกีฬาก็จะเตรียมตัววอร์มเรียบร้อยเพื่อทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับนักกีฬาขึ้นมาแล้วครับทางฝั่งชาเดฟนั่งฝั่งซ้ายครับซึ่งฝั่งซ้ายเป็นน้องแมนเทอร์นั่งไปนะครับมาดูนะว่าฝั่งซ้ายจะชนะเหมือนที่น้องแมนเทอร์ชนะหรือเปล่าครับและคิมมี่เหมือนจะได้นั่งฝั่งขวานะครับมันจะมีอาถรรพ์ที่นั่งหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับ